สวัสดีเพื่อประชาชนทุกคนนะครับผมในคลิปนี้เหมือนเดินทุกครั้งนะครับมาแบกเทสให้ดูเนาะซึ่งผมสังเกตมาช่วงหลังๆเนี่ยคลิปที่เป็นเกี่ยวกับการเข้าเทดแบกเทสให้ดูเนี่ยยอดวิวไม่ค่อยเยอะนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแสดงว่าเนื้อหาไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมก็ว่าก็ไม่ใช่นะมันเป็นคลิปที่ควรจะได้วิวเยอะด้วยสิเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเป็นคลิปที่ให้ความรู้ในเรื่องของการเทดแบบหน้างานเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับคนที่ดูผมว่ามีแต่เห็นมีคนคอมเมนต์ด้วยก็คุณทุกคนมาก เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปเข้าอินโทรกันแล้วมาเข้าเนะื้อหาการแบ็คเทสกันเลยนะคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอนะครับโบเกอร์ฟอเรกซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอรร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 ์์์ตตสสาาาหัััััััับบบบคคคคคนน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 นไททยยยโโดเเเฉพะะะะจถถึงงงศุกช่่่ววมออล้ใ ใชนะ่เนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex กซ์แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เเเววลาะะคบบบบดดกแแสยยิีไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้าปนอกหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ,บ Forex ต่างๆนา,นานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับเคในคลิปนี้ผมว่าจะทําให้มันแตกต่างนิดนึงก็คืออ่าผมจะดูในเรื่องของการเทรด2 t i m ท f r a m e เป็นหลักนะครับในส่วนของ t ท m e f r a ม e 4ชั่วโมงกับ1ชั่วโมงให้นี้พอเผื่อบางคนแบบว่าเฮ้ย พี่ขี้เกียจดูหลายทมาเฟรมไม่มีเวลาดูทม์เฟรมเยอะขนาดนั้นเหมือนโค้ดนะครับชอบดูทม์เฟรม4 4, 4ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงแค่นั้นก็พอก็ได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวลองเอาแบบนั้นดูก็ได้ผมว่าน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับโอเค ตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตสุ่มวันที่ไปมั่วก่อนจะได้เห็นว่าผมไม่ได้มีการเตรียมกราฟเนาะก็กดข้ามไปเลยเม,มั่วนะครับอันนี้พอดีผมเปิดมานั่งแบ็กเทสอยู่ทําคลิปอยู่ก็เลยขี้เกียจเปิดใหม่ไม่ต้องสุ่มวันที่เสียเวลากดข้ามไปมั่วแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้ไปอีกสักประมาณ 4- ี่ห้าวันนะครับจะได้เห็นว่าไม่มีการเตรียมกราฟอ่ะ เหมือนเดิมทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้จะแตกต่างกันก็คือเราจะไม่ได้เริ่มที่ Time ฟ r ร m ม Weekly, ี่เดลนะจะเริ่มที่ทา m เ f r ร m ม4ชั่วโมงแล้วก็ฝั่งขวามือนี่คือทา m เ f r ร m ม1ชั่วโมงเนาะก็จะทําให้การเทรดของเราเนี่ยมันค่อนข้างง่ายขึ้นและเซฟขึ้นนะครับให้จําไว้เลยครับว่ายิ่งเราเทรดทาวเวรมใหญ่เนี่ยโอกาสที่เราเสียเนี่ยมันจะน้อยลง ะะและกว่าจะเสียเนี่ยมันนานด้วยก็ในเรื่องของการกระทบจิตใจเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะอะไรครับเพราะกาฟมันวิ่งช้า s อสเเราจะกว้างอะไรแบบนี้เนาะลองนึกภาพครับถ้าเราเล่น time frame 5นาทีนะเราเซลตรงนี้ s อสตรงนี้ปั๊บเดียวโดนลวฮะแต่ถ้าเกิดเราเล่น time frame daily นะเราเซลตรงนี้นะฮะเอสเตรงนี้อีกนานเลยครับกว่าราคาจะวิ่งมาถึงตรงนี้ถูกไหมเพราะมันต้องใช้เวลายเยอะวิ่งตั้งหลายป๊บหลายจุดนะฮะกว่ามันจะมาถึงซึ่งก็อะไรครับว่าอยู่ที่เราชอบชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะเนาะทีนี้ เหมือนเดิมทุกครั้งครับต่อให้เราเล่นกี่ท่เฟรมก็แล้วแต่เราต้องมาดูเวลาที่เราเล่นเท่านั้นก็คือช่วง1 3 0 0หรือเป็นบ้านเราก็คือ5โมงเย็นอันนี้ผมไม่ได้บังคับนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เทรดมาทั้งวันแล้วมันยังไม่เคยกำไรเนี่ยลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะครับลองมาเลือกเวลาเทรดให้มันชัดเจนว่าเฮ้ยฉันจะเทรดแค่5โมงเย็นถึง2ทุ่มทุกวันลองทำดูก่อนถ้ามันเวิร์กมันเวิร์กแน่นอนอยู่แล้วผมทำมาแล้วนะครับไม่ใช่ท่าหรอกมันเวิร์กอยู่แล้วแหละแต่ลองทำ เรามาเริ่มมีข้อกันเอาแบบอันนี้คือสุ่มกราฟมาม่วๆแล้วนะนะฮะเรามาดูที่เท้าเฟรม4ชั่วโมงก่อนเอาสายตาของเรามาที่ซ้ายมือตรงนี้ที่ผมลากมานะะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับดูปกติผิวเผินทั่วไปคนทั่วไปจะคิดว่ากราฟวิ่งลงถูกไหมฮะถ้าถามว่าผมคิดว่าจะวิ่งลงหรือวิ่งขึ้นคําตอบคือวิ่งขึ้นนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหนึ่งเลยนะอธิบายง,ง่ายๆก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่ากราฟวิ่งลงเพราะอะไรครับเพราะว่า1มันมีการติดแนวต้านตรงนี้ ถูกไหมอ่าแสดงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องลงสิต้องกลับตัวลงสิถามว่าผิดไหมไม่ผิดถูกต้องครับเห็นด้วยร้อเปอร์เซ็นต์เลยราคาปิดต้านนะครับตรงนี้ก็ปิดตรงพอดีเส้นเลยนะติดเหนือต้านเท่ากับแท่งก่อนหน้าเลยแสดงว่ามันต้องวิ่งลงสิถูกไหมถูกแต่นั่นคือการคิดแบบไม่ได้ลึกมากพอนะะถ้าเราลองซูมเข้ามาแล้วมาดูที่แท่งเทียนเราจะเห็นข้อมูลที่มันบ่งบอกว่าเฮ้ยราคาไม่ต้องการจะลงเว้ยต้องการจะขึ้นต่อ ถามว่าทําไมล่ะเรามาดูที่แท่งนี้ครับข้อมูลแท่งนี้ก่อนเลยมันบ่งบอกเราอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยตอนนี้แหล่งซื้อเยอะมากคือราคาเนี่ยมีการดีดตัวจากโซนนี้ขึ้นไปครับเห็นไหมเป็นโซนที่แตะแล้วดีดขึ้นนะฮะแตะแล้วดีดขึ้นแตะดีดขึ้นแตะดีดขึ้นดีดขึ้นดีดขึ้นแสดงว่าโซนนี้คือโซนที่ราคาไม่ให้ลงถูกไหมครัแต่ถ้าว่ามันก็เป็นแท่งใหญ่ด้วยแสดงว่าเฮ้ยไม่ให้ลงแล้ว แท่งนี้ยังมีแรงซื้อส่งมาอีกก็บ่งบอกว่าราคาต้องการจะวิ่งขึ้นต่ออย่างสูงเลยมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อไหมมีสูงมากนะครับแต่ถามว่าแล้วมันร้อยเเซลยไหมที่มันจะขึ้นจริงๆผมว่าแท่งนี้จุดนี้นะค่อนข้างก้ากึ่งเหมือนกันนะมันก็จะมีความเอ๊ะในตัวนึงก็คือว่าเอ๊ะแล้วทําไมมันถึงไม่ปิดแบบให้มันเกินๆขึ้นหน่อยทำไมถึงไม่ปิดทรงประมาณนี้ล่ะให้มันเกินแนวต้านขึ้นไปหน่อย,อยอย่างน้อยเนี่ยจะได้รู้อ๋อ ฉันต้องการจะขึ้นแล้วอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันจะตอบได้ต้องไปดูทางเ a m e Daily หรือว่าวิกลี่ขึ้นไปนะแต่ว่าช่างมันเราจะดูแค่2 t i ทางเฟรมแล้วกันนะครับนี่คือข้อเสียเปรียบของการเล่นแค่2 t i ทางเฟรมแต่ไม่เป็นไรครับผมว่ามันทําได้เหมือนกันนะทีนี้เราก็ข้อมูลตรงเี้มาดูในส่วนของทางเฟรมหนึชั่วโมงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ ถ้าเรา copy เส้นนี้ไปนะครับมาใส่ time frame หนึ่งชั่วโมงมันจะได้ตรงนี้ใู่ไหมซึ่งมันจะดูแบบแปลกๆนะเอ๊มันทับซ้อนกงนตรงนี้มันยังไงแสดงว่าตรงนี้นะครับเราก็อย่าไปเรียดปรับโซนให้หมันเข้ากับ time frame หนึ่งชั่วโมงไปเลยคือโซนนี้ปรับขึ้นมาแล้วเราก็ copy ไป,ไปมาใส่4ชั่วโมงนะรประมาณนี้ปึ๊กตรงจุดนี้นะครับถ้าเราดู time frame หนึ่งชั่วโมงแบบผิวเผินะผมว่าอม,มันก็น่าจะมีโอกาสข,ขึ้นต่อได้แหละนะครับด้วยความที่ว่าเหมือนเดิมนะครับมันมีการ กลับตัวขึ้นมาจากโซนนี้เยอะมากไซเยวมาถูกไหมราคาดันขึ้นมานะครับช่วงของตลาดลอนดอนเนาะมีการพักตัวแล้วนะผมว่ารอให้ราคาเนี่ยลงมารีเทสโซนนี้ทำแนวรับเท่ๆหาจังหวะบายขึ้นนั่นคือเวทีหนึ่งที่ราคาต้องการจะขึ้นต่อจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าราคาเขามีการกลับเข้ามาปิดในโซนนี้แบบนี้ผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้และก็คือเหตุผลที่ราคาเนี่ยจะกลับตัวจากแนวต้านตรงนี้ได้เหมือนกันแสดงว่าตอนนี้เรามี2ทิศทางถูกไหมยังไม่ชัวร์นะหนก็คือเฮ้ย ถ้าเขาเคารพแนวรับนี้เขาขึ้นได้ตามข้อมูล4ชั่วโมงที่บอกว่าต้องการจะขึ้นต่อหรือไม่ก็คือ2ถ้าทางเฟรมเล็ก1ชั่วโมงปิดต่ำกว่าโซนนี้บ่งบอกว่าต้องการจะลงต่อนะครับตามข้อมูล4ชั่วโมงที่ว่าเขาติดแนวต้านนะฮะบ,บางครั้งก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับในตลาดความปรจริงก็คือเราจะมี2อไอเดียไอเดียแรกเ,เดี๋ยวขึ้นอีกไอเดียหนึ่งเดี๋ยวลงไม่ใช่เราคิดมากนะเราคิดตามหน้างานที่มันเห็นเออมันเป็นได้2แบบ แต่บางทีถ้าเกิดราคามาันโว์มันจะขึ้นแล้วจะจ๋าเลยเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเออมันขึ้นจริงๆนะครับแต่ตรงนี้มันมองได้2แบบก็ต้องมองไป2แบบนะรบเราก็ออรอเลยฮะรอให้ราคามาันโว์มันจะเป็นยังไงกันแน่ซึ่งณนะจุดนี้เราจะเห็นข้อมูลละนี่มาละแท่งนี้ครับสำคัญมีการรีเจ็คก,กลับขึ้นมารีเจ็คไงครับลงมาแตะแล้วทิ้งไส้าย,ยาวเห็นไหมตรงจุดนี้ครับมันคือการมองบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ต้องการที่จะ ลงไปต่างโซนนี้นะนั่นคือข้อมูลที่ไส้เท่งนี้บอกนะครับแต่ถามว่าเราบายเลยได้ไหมไม่ได้เรายังบายไม่ได้ครับจะบายได้ก็คือ1ต้องรองให้ราคาทะลุไส้พวกนี้ไปก่อนถึงจะตั้งบายซ็อปโทษทีเราตั้งบายซ็อปไปได้ตรงนี้ได้นะครับเมื่อทะลุไส้พวกนี้ตั้งได้หรือเอาชัวร์หน่อยก็ตรงนี้แต่ผมว่าไก่ไปตรงนี้ไม่ต้องก็ได้เอาประมาณตรงนี้ได้อยู่นะครับหรือไม่ก็รอให้ราคาเนี่ยมันปิดคอนเฟิร์มอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยชัดเจนเลยเราสามารถบายได้นะครับหวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้แต่ว่า ก็ไม่แน่บางทีราคาอาจจะปิดอย่างนี้เลยก็ได้เคยเห็นถูกไหมฮะเป็นไปได้เหมือนกันแล้วถามว่าเราต้องรอแบบไหนไม่รู้ฮะเพราะฉะนั้นเราต้องข้ามห้ามข้ามแท่งนะฮะเราต้องมานั่งฟาการแหละตรงจุดนี้อ่ะเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้าเกิดราคาทุ๊ไส้พวกนี้ไปได้เราสามารถตั้งบายสอบได้เข้าบายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคามันยังก้ากึ่งอยู่โซนนี้ผมว่ามันก็น่าจะเริ่มไซด์เวย์ไม่ได้มีมูฟอะไรให้เล่น แล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติเจ้าแท่งนี้เขาปิดต่ำกว่าโซนนี้นั่นคือการบ่งบอกว่าฉันต้องการที่จะวิ่งลงเราสามารถเข้าเซลได้มีแค่นั้นเองครับเราคิดไว้ให้ออกแล้วเราก็รอการาฟมันวิ่งมาตามที่เราต้องการถ้ามันไม่วิ่งมาตามต้องการก็ไม่เป็นไรเราก็ปล่อยมันไปถูกไหมฮะเราก็รอวันถัดไปเซตอัพถัดไปเพราะว่าสมม,มุติอย่างเงี้ยครถ้าวันนี้เราเล่นฝืนเล่นแล้วเราเสียพอแตกพรุ่งนี้กาฟวิ่งไหมวิ่งแต่สุนจะเป็นไงครับเราก็เหมือนเดิมครับ เราพอตแตกแล้วเราไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วมันก็เสียดายเศร้าเสียใจก็ปล่อยกาววิ่งไปแล้วก็มาเสียดายทีหลังว่าโอ้ลุงงี้ฉันเล่นอย่างนี้ดีกว่านะฮะคำนี้ก็น่ากลัวลุงอันละุงงี้เนาะซึ่งจุดนี้เหมือนกับว่าราคามันยังเงืง้อๆอยู่นะฮะยังไม่ชัวรมีข่าวไหมเนี่ยอ่าไม่มีข่าวนะฮะไม่เป็นไรแต่ผมว่าส่งเริ่มได้ละส่งเริ่มได้นะครับแต่ไม่น่าจะใช้แท่งนี้น่าจะอีกสักประมาณแท่ง2แท่งนั่นแหละนะครับต้องดูที่แท่งนี้ปิดด้วยถ้าปิดเป็นสีขาวสูงๆประมาณแนวต้านนี่แหละผมว ถ้าปิดดาลงมาต่อมโซนนี้ได้ผมว่าพูดยากนิดนึงละนะครับพูดยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองดูอีกประมาณ15นาทีในซิมูเลชันนะครับในโปรแกรมแบคเทสเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสินาทีสุดท้ายนะครับ9ก้แปดนี่คือข้อดีของโปรแกรมแบคเทสที่มันสามารถเร่งเวลาได้ในชีวิตจริงอ่ะนั่งรอเพื่อเป็นชั่วโมงนะฮะเปื่อยนะแต่ว่านั่นแหละครับถ้าเรารอเป็นเราก็จะสามารถเทรดทำกำไรได้ ่อโอเคอันนี้เราสนใจแล้วนะครับเรารอเลยรอตั้งบายต็อปตรงนี้เลยนะครับราคาเป็นเป็นแท่งสีขาวรีเจ็ตขึ้นมาโซนนี้เหมือนเดิมครับซลล์ว่าต้องการจะขึ้นละต้องการจะขึ้นละนะครับผมว่าได้เหมือนกันเนี่ยสชั่วโมงก็เฮ้ยแท่งนี้แท่งใหญ่พักตัวเฉยเฉยน่าจะใกล้และท่านนี้บอกบอกว่าฉันทําไส้แล้วนะรีเทสโซนแล้วนะฉันต้องการจะไปแล้วนะนะครับก็เหมือนกับโซนนี้เลยขึ้นแล้วนะพักตัวแล้วนะเอาแรงมากพอแล้วนะต้องการจะวิ่งนะพร้อมหรือย,ยังนะครับอ่ะพร้อมสิครับแล้วก็ ตั้ง Buy Stop ไปนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมต้องตั้ง Buy Stop ปไปเพราะว่าบางทีเนี่ยการมันไวนะครับเราเข้าไม่ทันนะประมาณนี้ TP ก็ข้างบนนู้น SL ก็ประมาณนี้ผมว่าได้อยู่หนึ่งตอนหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูครับเทนนี้น่าจะเป็นเทรที่เวิร์กนะแต่ถ้าเกิดว่ามันติดบายแล้วเราโดนหลอกก็ตามนั้นแหละนะครับแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่ด้วย4ชั่วโมงเองเดลี่เองอะไรก็ตามนะมันน่าจะทรงมันน่าจะไปได้อยู่แหละนะครับ ในะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีวอลลุ่มช่วงสุดท้ายเหมือนกันนะนะครับตลาดลอนดอนจะปิดนะไม่ใช่ตลาดลอนดอนเปิดตลาดเราจะปิดนะฮะถ้ามันขึ้นได้แท่งนี้ก็หลูเลยถ้ามันขึ้นไม่ได้ก็จบนะฮะตามนั้นเศร้าไปเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะผ่านไป30ต้องรอดูแท่งนี้ปิดเท่านั้นนะครับตรงนี้อย่าเพิ่งไปทําอะไรครับถ้าแท่งนี้ปิดสูงๆได้เหนือแนวต้านนี้ได้นั่นคือข้อบ่งบอกว่าวินแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันปิดเป็นแท่งเล็กนะครับพับเสือกับบ้านนอน แค่นั้นเองนะครับชีวิตมีแค่นี้นะรเราเล่นเทรดถ้าชนะเราพอใจถ้าแพ้เรามาวิเคราะห์ว่าแพ้เพราะอะไรเราพักเราเล่นมาถัดไปแค่นั้นถ้าเราแบบมานั่งมโนมาว่าเออมันคงมันเดี๋ยวพรุ่งนี้ชนะแหละอย่างนั้นมันไม่มีการเรียนรู้นะครับอย่าตรงนี้ผมว่าน่าจะแพ้แล้วแหละถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับนะครับก็อันนี้ไม่เปลี่ยนเป็นแท่งสีขาวนะครับแต่ว่ามันก็ยังปิดต่ำกว่าแนวต้านนี้อยู่ผมว่าน่าจะ พอลุ้นได้มางแต่ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ไหมนะครับณนะจุดนี้สิ่งที่เราสามารถทําได้เนี่ยคือเราสามารถย้ายเอสซนะครับมาต่ากว่าไซ้เทนี้ได้เพราะว่าตามหลักทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าราคานะครับแท่งนี้มันจะขึ้นต่อเนี่ยมันห้ามทะลุไซ้แทงก่อนหน้าตามเบสิกทั่วไปของแท่งเทียนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเนาะขออนุญ,ญาตเร่งสปีดเพินน่มอีกนึงแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลา เทดนี้เป็นเทดที่เราใช้วิเคราห์แค่2องไทม์เฟรมและแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้อมูลมันจะมาจากไทม์เฟรมใหญ่นะครับก็คือว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันมีการรีจิตขึ้นมาจากโซนนี้นะครับปิดเป็นแท่งใหญ่เนาะพักตัวแล้วนะครับแท่งนี้มีโอกาสวิ่งขึ้นมาเติมเต็ม,ตมไซส์แท่งน,นี้นะครับก็คอนเซปต์เดิมๆครับที่เราสามารถใช้ได้อยู่แล้วแต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่สนใจนะครับแล้วก็ไปใช้อะไรก็ไม่รู้ว่าพวกไอซ i ยดีแคตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับถามว่าผมเคยใช้ไหม เฮ้ยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กอะไรขนาดนั้นซึ่งสุดท้ายราคาก็ขึ้นเดี๋ยวก็คงมีการกลับตัวลงมาคอลเลกชันแล้วก็ปิดวันสวยๆนะครับประมาณนี้นี่คือคอนเซปที่บางทีผมก็ใช้นะดูแค่ทางเฟมสชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงแต่ว่านั่นแหละฮะมันเสี่ยงนะครับณจุดนี้ถ้าเราแบบคิดง่ายๆนะนี้ผมแถมให้ีเทน,นึงคิดง่ายเลยราคาจะขึ้นลงต่อบอกได้ไหมนะครับเราดูสี่ชั่วโมงให้เวลาคิดก่อน1 2 3มันตอบยาก แต่ถ้าเกิดให้เดานะผมว่าน่าจะมีการวิ่งลงแล้วแหละเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเกินมีการรีเจ็ตขึ้นมาจากข้างบนนะครับโชว์พายเซ็กชั่นของ1ชั่วโมงมีการวิ่งลงมาแบบนี้น่าจะกลับตัวแหละน่าจะลงมาถึงประมาณตรงนี้ได้จุดที่เราเล่นเลยผมว่าน่าจะเสียวได้นี่คือการเข้าแบบมัวๆมึนๆืมนโนมนโนนะครับจะถามว่าบางทีผมทำไหมไม่เคยนะไม่เคยทําอย่างนี้แต่ว่านี่คือโปรแกรมแบคเทสเดี๋ยวลองดูครับอันนี้เทสเล่นไม่นับนะชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้แต่ว่า มันน่าจะมีการกลับตัวลงบ้างนะครับขึ้นมาเยอะเกินรีเจ็ลงมาเนาะแล้วก็ตรงนี้คือ clean t r a f f นะครับมีการโรชว์ p พ i c e action กลับตัวลงมาด้านบนเดี๋ยวลองดูนะครับอย่าไปสนใจเทนนี้นะครับเทนนี้เข้าเล่นๆนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ๋อตลาดข้ามวันด้วยโอเคอืมแต่เราสังเกตไพ i c e action ของหนึ่งชั่วโมงนะครับมันมีการโชว์ว่ามันต้องการที่จะวิ่งลงอยู่เห็นไหมมันปิดต่ำกว่าแนวรับนี้นี่คือ p พ i c e action ของหนึ่งชั่วโมงที่เราสามารถสังเกตการได้นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองดูนะครับ สามสองหนึ่งปุ๊บโอเคประมาณนี้อันนี้คือการวิเคราะห์แบบมั่วๆมึนๆนะฮะไวๆแต่ว่านั่นแหละบางทีมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่อย่าไปใช้นะอันนี้แค่เข้าดูเฉยว่าเออเราดูแค่หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับมันพายเซกชันมันมาย้อนความกลับมาครับเนี่ยแถ่นีปุ๊บปุ๊บปุ๊บถามว่ามันยังไงทำไมผมถึงบอกว่าพายเซกชันมันมานะครับเนี่ยครับเราสังเกตดูถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยนะเราปิดข้อมูลตงอื่นให้หมดเลยเราดูแค่นี้ครับเราสังเกตอ๋อเท่าไ่เอาประมาณนี้เดี๋ยวงงนะฮะเราสัง ราคาเนี่ยมันมีโซนตรงนี้ถูกไหมเป็นแนวรับแนวตา้านเอ้ถ้ามันทะลุแนวตาน้านนี้มันต้องขึ้นถูกปะง่ายๆครับราคาทะลุแนวต้านต,ต้องขึ้นราคาปิดต่ำกว่าแนวต้านต้องลงนะตรงนี้ปิดต่ำกว่าต้านไหมปิดต่ำกว่ามันต้องลงไหมต้องลงนะฮะทำไมมันถึงลงมาถึงจุดที่เราเข้าเลยละ่ะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเกินนะครับมีการรีเจ็คลงมามันต้องมีการกลับตัวลงประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะเข้าใจทันไหมพอดีบางคนบอกว่าเอ้ยไม่เข้าใจคลิปแบบนี้บางทีมันเข้าไม่ถึงนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะ บางทีก็เป็นอย่างนี้ได้นะครับเนาะสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตอรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลากหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่าง เรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยในเการเทรดกระเป๋าล้วนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานล้ว ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นที่ิการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าๆอ,อ่านแค่พายเซ็กชันเท่านั้น แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปนี้ ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยนีย้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะครับผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดโอนี้ เชมลิงก์ตรงันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้นเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ย e, แล้วมันจะเทรดได้ไหมไรเระเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟิ่งขึ้นแบบนี้ะนะครับแล้วมันต้องทาอะไรต่อมันต้องมีการพ มันต้องมีการทำแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท่งเทียนนะครับไม่ต้องใช้อินิกเตอร์แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลง ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สบห้าเปซนตนะครับผมถึงประมาณหกสิเปซนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลตเขาปสิปอร์เซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตปสิเอร์เซ็จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, ห oh, เป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเนววเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่นี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599าบาทแลบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหามูลราคา,าที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยซเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทิดกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนานะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ23เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหม พี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่7 5 9 9ับาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด,ด้วยนะครับไม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีด,ด้วยนะผมหรือจะสแกนที่ QR รคตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่า สนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่ฉชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7599ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโมชันนี้ย้ำครังสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ พี่ลงคอร์สสอนธรรมดานะ้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิดโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นันเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนียตเซนเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาท์กรีนทัฟฟิตโปนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนี่ยเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ว่ววนนตตัััะคคคครรบบบผมม้้้ออองขุณโโาากกๆทีใหส ผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0 0ร้อเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงน,นั่นเองนะ,ะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้ว่นเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนเอากำไรสองร้อยนั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนน่เองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็นี้ประมาณนี้นครับน,นี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สมรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเงนดี D มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0 0มืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเหพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทปมาให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอสเทสบับมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นยำ้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาะอถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล n e ID ยแอดเอ็มเจวลตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสกแกนเคิลโค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเง,งินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ200กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กซ์เราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเเลลยยยแแตต่่่่่คววาาาามมไรู้้้องงนจใหกกับดีพ เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดนสายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกา 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่ามันแพงนะครับลองถามเองดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ